ครับ FC แล้วพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เรายังอยู่กับ Toyota Revo นะฮะสำหรับ Revo คันนี้โอ้โหติดจอใหญ่เลยฮะแบบนี้ฮะ10นิ้วนะฮะใหญ่จริงๆครับเรียกว่าชาร์จตาแตกกันไปเลยฮะนี่ครับติดตั้งพร้อมกับกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็กล้องบันทึกหลังพร้อมกล้องถอยระบบ Android นะฮะเดี๋ยวเราโชว์กล้องถอยก่อนเลยแบบมีเส้นกลางระยะนะครับโอเคนะครับนี่ฮะกล้องถอยนะครับมีเส้นกลางระยะให้ด้วยนะครับสวยงามภาพคมชัดเป็น HD นะฮะต่อมาเดี๋ยวจะเรียกดูนะฮะกล้องบันทึกหน้านะครับตัวกล้องนี้จะเก็บเมมโมรีให้ด้วยนะครับมาดูต่อนะครับในส่วนของการใช้งานกดตัวนี้ฮะผู้ช่วยสัมผัสอยู่ตรงนี้นะสามารถที่จะย้ายไปได้นะผู้ช่วยสัมผัสกดครับนะครับก็กดโฮมนะครับนี่โฮมแล้วนะครับต่อมาเราจะเลือกแอปพลิเคชันแล้วก็เลื่อนสไลด์ไปนะครับนี่ฮะเลือกใช้คำว่า High Definition นะครับกดเข้าไปนะครับตัวนี้ฮะอันนี้คือกล้องบันทึกหลังนะครับทำงานอยู่ตอนนี้สังเกตไฟกระพริบนะฮะไฟสีแดงๆตัวนี้กระพริบอยู่นะมีการบันทึกอยู่กดอีกทีนึงครับเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับกดอีกทีเป็นกล้องบันทึกหลังนะครับวนสลับอยู่อย่างนี้นะครับโอเคต่อมาฮะจะออกก็แบ็คออกไปนะครับYouTube นะครับฝากช่องแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ไว้ด้วยมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับก็กด Subscribe ไว้ให้นะนะครับกดติดตามไว้นะครับมีงานอัปเดตทุกวันจริงๆครับนะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นระบบสั่งเสียงด้วยลองดูนะฮะแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเบาเสียงเร่งเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะกดไปครับตรงโลโก้นะครับแบบนี้เลยนะครับฝากไว้ด้วยขอบคุณ FC ดาพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ